Oh my god 3 2 1สวัสดีครับทำไม EQ boost แรงจังเลยบูดเข้าหน้าเลยปอยนะคะเป็นนะครับครับครับกับ The Coupe Channel ค่ะวันนี้เรามาเทียบเทียนบูด Mercedes Benz มีคำถามนึงว่าทำไมเราสวัสดีกันบ่อยในเมื่อเราอยู่ในงานเดียวกันเพราะว่าเราคือ3ไฮไลท์ตัวแรงในงานนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูไฮไลท์ดีกว่าค่ะคือจริงๆในบูธเบนซ์วันนี้เนี่ยนะก็จะมีรถหลายรุ่นที่เตรียมจะมาบ้านเราจะขนทับมาคือจริงๆปีนี้เปิดร้านอุ้ยขนทับ ซึ่งดาวเด่นในงานวันนี้เนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่น3รุ่น2รุ่น1คอนเซปต์ค่ะโอ้ยโคนเซปต์ค่ะหน้าตาเหมือนคนเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ใช่อยู่นี่คุณผู้ชมและอันนี้คือไฮไลท์แรกที่เราจะพามาดูนั่นก็คือ Mercedes-Benz EQS Concept นะจ๊ะปีไหนวะที่เราเคยดูมันเป็น EQA ป่ะใช่ไหมอันนี้เป็น EQS ซึ่งเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดรุ่นปูนของ Mercedes-Benz EQ นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือถ้ารู้ว่าเป็นตระกูล EQ เนี่ยก็แน่ๆแหละว่ามันเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนๆเลยเราเข้าใจได้ว่ารถคันนี้ไปโชว์ตัวหลายที่ด้วยกันมากๆมากมายเลยเพราะว่าสังเกตได้จากรอยขนแมวที่เต็มฝากระโปรงจริงๆแล้วไปจอดที่คาเฟ่แมวมันมีความล้ำสมัยมากๆแล้วก็ถือว่าเป็น top of the line ของ Mercedes-Benz EQ เริ่มจากดวงไฟหน้านี่นะเห็นไหมเป็นแบบอะไรเป็นแบบเหมือนเป็นโปรเจคเตอร์ป้าเป็นโฮโลแกรมมาโฮโลแกรมอย่างเงี้ยแบบเป็นหมุนๆนี่เห็นมั้ยมันเป็นโฮโลแกรมแบบนี้ก็จริงๆแล้ว Mercedes-Benz เนี่ยเค้าก็พัฒนาเทคโนโลยีที่มันสามารถโปรเจคใช่รูปออกมาฉายออกมาบนพื้นเลยอย่างงี้ยางรถสมัยนี้พัฒนาไปถึงขอบ24นิ้วแล้วว้ายภายในแล้วก็ภายนอกเนี่ยไม่ได้แปลว่า S Class ใหม่จะออกเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเพราะว่านี้เนี่ยคือเป็นคอนเซ็ปต์ของรถไฟฟ้าใช่เพียงแต่ว่าโอเคอาจจะเป็นระดับเดียวกันเลเวลเดียวกันกับ S Class แต่ว่ารูปทรงจะไม่เหมือนกันดูภายในสิหรูหราลอยเต็มไปหมดเลยที่กระจกละละลอยมากไม่ใช่รอยนะคะหมายถึงว่า floating screen ค่ะหน้าจอที่ลอยจริงๆด้วยลอยจริงๆด้วยกวนเคลือบแก้วสักครู่ขายจริงน่าจะอีกประมาณปี2ปีจะเปิดตัวนะฮะแต่เราไปดูรถที่เขาขายแล้วดีมั้ยที่เข้าบ้านเราขายแล้วหรอขายแล้วหรอขายแล้วที่เมืองนอกโอ้ย EQ Boost มาอีกแล้วนี่ค่ะรถยนต์รุ่นนี้คือสิ่งที่กำลังจะเข้ามาขายในเมืองไทยเร็วๆนี้นั่นก็คือ EQC ใช่นะคะเป็น Pure Electric ก็คือชาร์จไฟแล้ววิ่งด้วยไฟฟ้าอย่างนี้มีเครื่องยนต์มาหนึ่งAudi e-tron นั่นเองใช่เป็นคู่แข่งเลยใช่ไหมปะพูดง่ายๆสรุปมันก็คืออะไรคะ GLC เป็น GLC ที่เป็นแบบขุมพลังไฟฟ้าล้วนเห็นไหมแต่ว่าด้านหน้านี่แตกต่างเลยนะโอ้ยาวจริงอะพี่ทำไมมันมีความขัดใจบางอย่างทำไมขัดใจยังไงคะเป็นยังไงด้านหน้าคือมีความแตกต่างไปเลยแล้วก็ดวงไฟก็จะเป็นแบบ multi beam LED นะคะซึ่งอันนี้เป็น design language ของตัว EQ Mercedes-Benz EQ ก็จะได้ด้านหน้าที่เป็นแบบนี้กูเจอไม่ใช่ไม่ได้แต่ว่าถ้าด้านข้างเนี่ยด้านข้าง EQC ก็มีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันทรงประตูของ EQC ก็จะแตกต่างกับ GLC ด้วยนะคะเป็นการตกแต่งด้วยแถบสีฟ้าเนี่ยอาจารย์ความดูเหมือนรถไฟฟ้ามากขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็น AMG line นะคะหลบไปบังหน้าดิฉันอันนี้เนี่ยลายล้อแบบนี้เนี่ยเขาก็เป็นแมงป่องเลยนะคะตรงนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์ด้วยมีความเป็น Porsche Cayenne มั้ยคล้ายๆมั้ยคือมันคลายเพราะกรอบไฟไงใช่ไหมไฟคือหลังๆ Porsche จะเป็นไฟประมาณนี้ Audi แบบเชื่อมต่อกันแต่อันนี้เนี่ยคือเป็นฟอนต์ใหม่เป็นอะไรพวกนี้ใหม่หมดเลยนะคะถือทำกันบ้านดีนะเพราะว่าถือว่าจะเป็นรถชาร์จไฟตั้งใจเรียนไงทำกันบ้านดีแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยก็ไม่ได้มาก่อกวนไม่ได้มารบกวนไม่ได้มาแบบก่อวอร์ดประท้วงใดๆระหว่างที่รอรถยกนะก็แบบนั่งปอกแปะปอกแปะไปก่อนบ้าเราก็เพิ่งลงมาจากเบนซ์ก่อนที่นอนญี่ปุ่นใช่ไหมใช่แล้วเนี่ยก็คือเข้ามาก็บรรยากาศก็เลยรู้ว่าเปรียบเทียบกับ GLC แล้วเป็นยังไงตัวเฟซลิฟต์เนี่ยมีความแตกต่างกันเลยอย่างหน้าจอเนี่ยเป็นเหมือนกับ E-Class ป่ะเป็นเหมือน 12.3 นิ้วคู่กันอย่างเงี้ยยาวไปยาวไปแล้วก็เป็นแบบดีไซน์แลงเกวจใหม่ของ Mercedes-Benz ด้วยที่แบบว่าเล่นกับความบ้างอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนแบบ GLE ใหม่เหมือน GLE ใหม่ตรงนี้แล้วก็ส่วนช่องแอร์ตรงนี้ยังไม่เคยเห็นในรุ่นไหนมาก่อนอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของ EQ series เลยก็คือเป็นแบบไม่เคยเห็นรุ่นไหนมาก่อนเลยเพราะว่าดูถูกมากๆฮะ
ถูกต้องเหรอคะวัสดุมันดูถูกมากๆดูชีพวัสดุดูไม่แพงเพราะว่าเนื้อพลาสติกตรงนี้มันดูมีความบางมากมันบางและเบาซึ่งจริงๆรถ Mercedes-Benz เราไม่เคยเจอวัสดุที่มันเราเจอแต่ความหนักแน่นเนาะ Mercedes-Benz แล้วก็เนี่ยจะเป็นความเงาด้วยแหละแต่สัมภาษณ์ส่วนอื่นๆน่ะต้องบอกว่าดีไม่ว่าจะเป็นแผงประตูแผงคอนโซลหน้าจะเป็นลักษณะผ้านี่อันนี้มันเหมือนผ้าอะไรนะเมื่อก่อน Renault ก็เคยใช้ประมาณนี้คอนโซลอ่ะแต่ในส่วนของเครื่องล่างคอนโซลเนี่ยก็เป็นเหมือนกับ GLC Facelift เลยน่าจะไปขายเมืองไทยอ่ะภายในปีหน้านี้แล้วแหละซึ่ง EQC เนี่ยตอนนี้ก็มีแค่เครื่องยนต์แบบเดียวคือ400แรงม้าระยะทางวิ่งได้สูงสุดคือ450กิโลเมตรเดี๋ยวเราไปดูอีกคันนึงซึ่งใกล้จะขายในเมืองไทยเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ใช่สเปคนี้ซะทีเดียวนิดนึงนะนิดนึงรู้แล้ว Honda Jazz ใหม่อ่ะพยายามออกแบบเหมือนใครพยายามออกแบบเหมือนใครคุณพี่ช่วยดูทางนี้นิดนึงนะคะเหมือนฟิตใหม่มะโหนกนูนคล้ายก็เลยอ่ะง่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็คืออีกรุ่นหนึ่งที่กำลังจะมาไม่ใช่ CLS นะจ๊ะที่เห็นอยู่เนี่ยจะดูคล้ายใช่ไหมมีความคล้ายคลึงกันแน่นอนทำไมอ่ะมีไฟฉายย้อนส่วนอันนี้ก็คือ Mercedes-Benz CLA Class โฉมใหม่จ้าซึ่งมีความถูกสรีระมากกว่า CLA ฉมที่แล้วโปรโพชั่นถูกต้องมากกว่าซึ่งอันนี้เนี่ยในเมืองไทยมีข่าวว่าเดี๋ยวจะมีรุ่น Mercedes AMG 35 CLA 35มาขายนะฮะแต่นี้เอาดูรุ่นธรรมดากันก่อนเรามาดูรูปทรงโดยรวมนะคะนี่เห็นไหมทั้งคันก็คือดูแล้วแบบลงตัวมากกว่าเดิมเนาะถูกไหมพี่เนาะลงตัวคือท้ายเนี่ยไม่กุดคือท้ายเนี่ยตรงเสา C เนี่ยตวัดลงไปยาวมากรุ่นที่แล้วดูเหมือนปลาดุกดูลูกปลาดุกเนาะลูกออสลูกปลาดุกโดนทุบตอนในอ่างด้วยอันนี้ดูแบบดูยาวหน่อยดูโอเคนะจุดอ่อนที่สุดของรุ่นที่แล้วก็คือเบาะหลังอ่ะมึงลองเข้าไปนั่งสิคือฉันเองนั่งได้อยู่นะหัวเหลือเท่านี้เข่าไม่ติดมึงจำเอคัสซีดานได้ไหมจำได้เหมือนจะโปร่งกว่านี้โปร่งกว่านี้หน่อยเพราะว่าหลังคามันตีโป่งออกไปแล้วนี่ภายในสีดำด้วยก็เลยแบบดูนิดนึงแต่ก็นั่งได้แล้วแล้วก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยอ่ะอันนี้ดีขนาดคันเล็กจริงๆแล้วว่าหลายๆคนเข้าใจว่า A-Class Sedan นี่คือมาแทน CLA เลยแต่จริงๆคือไม่ใช่นะคะเขาแตกลายเพิ่มดูด้านท้ายยิ่งนึกถึงแบบ CLS เลยอ่ะความปัดเปรียวเหมือนทุกส่วนแค่ย่อใส่ลงย่อใส่ลงมาดูเป็น CLS ย่อส่วนจริงๆแล้วดูด้านท้ายเนี่ยก็ไม่ได้เล็กเลยนะจ๊ะจริงรุ่นนี้มันอาจจะขายดีนะขายดีแบบอาจจะขายดีเปิดดูท้ายซิเปิดดูท้ายซิเปิดซินี่เฮ้ยกว้างนะก็กว้างนะพี่แต่ว่าลึกอยู่นะพี่แต่ว่าลึกกว้างเลยลึกเข้ามาแล้วก็เหมือน A-Class Sedan เลยเนาะบรรยากาศภายในก็คล้ายๆกับ A-Class Sedan เลยการตกแต่งอะไรก็คล้ายกันหมดรวมๆก็ดูน่าใช้น่าใช้กว่า CLA ฉมที่แล้วเยอะพอสมควรเยอะเลยอ่ะดูเป็นรถที่น่าจะขับสนุกแล้วก็เดินทางสบายดูเป็นรถที่แบบประหยัดด้วยคันนี้เพราะได้เครื่องได้200ดีแต่ว่าในเมืองไทยก็น่าจะแรงแล้วก็สนุกมากๆนะคะเพราะได้รหัส35นะคะของ AMG มาแพ็คๆก็อันใหม่35นี่คือเครื่องยนต์300แรงม้าเลยนะแรงบิดสูงสุดเท่าไหร่คะแล้วมีสูงเท่าไหร่คะรหัส35 400นิวตันเมตรแล้วเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบ7 7 G-Tronic AMG Speed Shift DCT ค่ะ Dual Clutch นะคะนี่ก็คือไฮไลท์นั่นในบูธ Mercedes-Benz ซึ่งมีทั้งหมด2รุ่นไข่จริง1คอนเซ็ปต์ค่ะรวมเป็น3ดาวเด่นใช่นี่ก็คืออยู่ตรงนี้เอง3ดาวเด่นต่อนะครับกับไปคุ้มชาแนลต้องขอลากันไปก่อนแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับใต้ฝุ่นกับดาวเด่น3ดาวนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปสวัสดีกันใหม่ที่นี่ครับ Oh my god